ไปที่บิ๊กวิงเกมต่อไปเราจะมาเตะบอลกันแบบผู้ชายแมนแมนเตะบอลกันน้องตัวแมนเตะบอลโอเคในนี้จะมีลูกบอลให้คนละ12ลูกถ้าคะแนนอองตัวได้เท่าไหร่ก็ตามเรา2คนต้องรวมกันแล้วคะแนนใกล้เคียงก็มากที่สุดไม่เหรอเกมนี้หนูขอไม่ร่วมกับแม่แล้วเพราะว่าแม่ขี้โกงเกมนี้คุณผู้ชมขาเราจะมาแข่งกันระหว่างคุณแม่กับหนูนะคะอย่างเช่นพี่อองตัว12ครั้งเนี่ยนางได้ทั้งหมด20คะแนนแม่ก็ต้องเตะได้20เท่าเขาแต่ถ้าหนูเตะได้20แม่เตะได้1เงี้ยแม่โดนลงโทษไปให้มันรู้ไปยังไงฉันกับเขาก็คะแนนเท่ากันอยู่ดีใครบอกว่าเราอยู่บ้านเราเตะบอลด้วยกันทุกวันอยู่แล้วรอดูเลยอองโซนเข้าไปก่อนเลยไปอองโซนเข้าไปเลยบอลด้วยกันทุกวันอยู่แล้วเตะบอลด้วยกันทุกวันอยู่แล้วเอ้าบอลร้องเล่นร้องร้องเล่นร้องเล่นร้องเหรอแม่ร้องเล่นร้องเล่นบอลสองแม่คะแนนมันดำไปแล้วค่ะมันเป็นสตรีทค่ะสอยเท่าทีก่อนสอยเท่าทีว้าวอุ้ยแม่เกือบแล้วนะไม่โดนแล้วไม่ได้อ่ะมันต้องโดนกลางป้ายค่ะไม่ได้สักลูกเลยเหรอโบเบ๊กแม่มันไม่ใช่ทางเราอ่ะเมื่อกี้แม่ทำมาตรฐานได้สูงมากแม่เตะโดนหมดเลยโดนหมดเลยแต่ทีมงานเขาไม่เห็นขาของคุณแม่เลย12ลูกแม่เข้าเป้าหมดเลยดูเห็นกระตาว่ามันเข้าเป้าการแสดงคือการแสดงเมื่อกี้ต้องบอกว่าที่เตะไม่เข้าเนี่ยคือตั้งใจทั้งหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ตั้งใจเตะไม่เข้าใช่แค่ให้น้องสาวจัดการรางวัลต้องเป็นของดิฉันค่ะทุกคนอุ๊ยทำไมไฟไม่ขึ้นเห็นไหมหนูเตะเบาไปแม่เอาเหรอได้แล้วค่ะเราจะได้ใครมีที่ล็อกเอาล็อกล็อกไม่ต้องออกล็อกไม่ต้องออกครับอาจารย์เราไป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 ถ่ายรายการฝั่งโน้นกันไม่ชอบผู้หญิงแบบไหนไม่ชอบผู้หญิงทำอาหารเก่งถูกไหมคะช่วงเคล็ดลับอร่อยเด็ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดกรามอลลี่วันนี้เรามีเมนูคานาเป้ทูน่ารับรองอร่อยจนต้องขอเพิ่มอย่างแน่นอนค่ะเริ่มด้วยยีเนื้อปลาทูน่าให้เป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นใส่หอมหัวใหญ่สับมะเขือเทศหั่นเต๋าตามด้วยไวท์มายองเนสกราโมลี่มายองเนสเกรดพรีเมียมให้รสชาติมันกำลังดีสีขาวนวลปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยดำป่นคลุกเคล้าให้เข้ากันตักส่วนผสมลงบนขนมปังฝรั่งเศสตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูคานาเป้ทูน่ารับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดกรามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝันธรสุดาค่ะ
เบนนาบาเช่ฮะวันนี้เขาเรียกว่ามาเฟ้นหาสุดยอดนักทำอาหารโลโบคุกกิ้งคอนเทสต์ครั้งที่1เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะบอกว่าดูอลังการนี่แหละความงดงามของอาหารไทยสวัสดีครับฟิงเกอร์ฟู้ดบายโลโบได้อย่างนี โบที่ได้ในครั้งนี้ครับจะนำเงินทุนการศึกษาตรงนี้นะครับไปพัฒนาฝีมือให้เก่งยิ่งมากยิ่งขึ้นครับก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายแค่ลงแข่งเอาประสบการณ์หรือว่าเก็บเกี่ยวเป็นพอร์ตส่วนตัวของตัวเองเนี่ยครับสำหรับกิจกรรมโรโบนะครับก็ได้มีของรางวัลแจกมากมายเลยครับทั้งให้ได้ประสบการณ์แล้วก็ได้สิ่งดีๆมากมายเลยครับสำหรับเกี่ยวกับอาหารสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมโรโบมากเลยครับจบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะบอกเลยว่าแค่คุณมีโรโบไว้ที่บ้านนะคะเมนูไหนก็สามารถเป็นไปได้แล้วครั้งต่อไปนะฮะโรโบกับพวกเราจะไปสนุกที่ไหนกันต่อติดตามชมกันได้นะครับโล